สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ The Pet มั่นคง Channel นะครับวันนี้นะฮะที่ผมมารีวิวคุณผู้ชมจะเป็นหูฟังที่เรียกว่าได้รับความนิยมในต่างประเทศมากมายเลยนะฮะหูฟังตัวนี้แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์คลิปซึ่งแบรนด์คลิปเนี่ยเขาโด่งดังมากๆในเรื่องของสปีกเกอร์หรือก็คือลำโพงนั่นเองโดยประสบการณ์ของเขาประมาณ60กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเขาเด่นทางด้านลำโพงมาตลอดแล้วจนมาอยู่ช่วงประมาณสักเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วหูฟังที่เรียกว่าทำให้ตลาดเนี่ยหันมาสนใจว่าคลิปเนี่ยก็เก่งเรื่องหูฟังเหมือนกันรุ่นนั้นคือรุ่น X10i หรือ X10 X10 โดยที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเคลมมาว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่มีขนาดเบาและขนาดเล็กที่สุดในโลกจนมาถึงยุคปัจจุบันนะฮะคลิปเนี่ยเขาก็ออกหูฟังมาหลากหลายรุ่นเลยนะฮะในยุคปัจจุบันก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบอินเอียร์ก็มีเป็นออนเอียร์ก็มีเป็นแบบบลูทูธเป็นฟูลไซส์เนี่ยเขาทำมาหมดแล้วแต่วันนี้นะฮะรุ่นที่ผมหยิบมารีวิววันนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่าอยู่ในระดับราคาที่บัดเจ็ตแล้วก็เป็นอินเอียร์ขนาดเล็กพกพาง่ายนะฮะรุ่นที่วันนี้ผมจะมารีวิวก็คือนี่เลยคลิป R6 หรือ R6 แต่เราขอเรียก R6 กันแล้วกันเนาะก่อนอื่นเรามาดูตัวแพ็กเกจของตัวหูฟังก่อนนะครับหูฟังคลิป R6 คุณผู้ชมแพ็กเกจก็มีลักษณะอย่างนี้ลักษณะตัวหูฟังคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมเขาจะทำมาใสๆเรามองเห็นได้ชัดนะก็จะมีด้านหลังก็จะมีโชว์จุกมีมาให้กี่ไซส์ลักษณะจุกเป็นยังไงอันนี้คือไม่ต้องไปกลัวนะฮะคือเราแยกหูไปปกตินี่แหละมันไม่ได้ทำอันตรายมากมายนะฮะด้านข้างก็จะมีเข็มบอกว่าส่วนบนมีวารันตี1 ปีเต็มนะครับอย่างตัวนี้นะฮะก็จะเป็นของศูนย์ไทย Generation S นะครับก็รับประกัน1 ปีเช่นกันแล้วก็จะมีบอกว่าในชุดมีอะไรบ้างก็จะมีกระเป๋าซิปเล็กๆอันนึงเพื่อสำหรับใส่หูฟังแล้วก็ใส่จุกพกพานะครับด้านบนคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมมันจะมีสเปคเขาจะเขียนว่า16 โอห์มเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าโอห์มขนาดนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนขับได้สบายๆครับดังลั่นแน่นอนคุณผู้ชมอ่ะลักษณะตัวหูฟังก็จะมีอย่างนี้นี่นะฮะเขามีรางวัลด้วยนะครับ Tech Award 2014มีดีกรีทีนี้เรามาดูตัวเป็นๆที่จับต้องได้กันเลยดีกว่าฮะคือวันนี้เราจะไม่อันบ็อกซ์นะฮะมาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างคุณผู้ชมหูฟังคลิป R6ไอนะฮะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมี R6 แล้วก็ R6i 2รุ่นเนี้ยเสียงเหมือนกันเลยต่างกันที่ว่าอะไรต่างกันที่ว่าตัว R6i นะฮะ i ก็คือ iPhone หรือ iOS มี Control Talk มีปุ่มบวกลบรับสายวางสาย PayPost นะฮะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาที่ไม่มี i ห้อยลงมาก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นสายธรรมดาเลยไม่มีตัวชุด Control เข้ามานะครับต่างกันแค่นี้ทีนี้ตัวหูฟังเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตตรงฟิลเตอร์ตรงท่อเขาก็จะเอียงทำมุมประมาณ45 องศาอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าหูสรีระของหูมนุษย์เนี่ยจะไม่ตรงเป็นลักษณะอย่างนี้นะมีเอียงบ้างนะฮะทีนี้ทางคลิปเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าหูฟังของเขากันเสียงได้ดีเยี่ยมมากถึงแม้จะไม่ต้องมีระบบ noise cancelling ก็ตามเขาทำได้เพราะอะไรเพราะคุณผู้ชมสังเกตนะครับจุกตัวจุกเนี่ยจะมีลักษณะหัวแหลมๆคล้ายๆลูกกระสุนนะฮะซึ่งจุกตัวนี้เนี่ยจะมีหลายขนาดแล้วก็เวลาเราใส่เข้าไปเราใส่เข้าไปสักพักหนึ่งมันจะดูดเนี่ยผมใส่ไปแค่นี้มันก็จะดูดใส่แล้วก็จะไม่รู้สึกอึดอัดนะฮะคือจุกคลิปเนี่ยจะเป็นจุกที่ใส่สบายมากๆคุณผู้ชมใส่แล้วก็ไม่หลุดแล้วก็เก็บเสียงได้ถือว่าเก็บเสียงได้ดีจริงๆอย่างที่เขาบอกไว้นะฮะตัวสายก็จะเป็นสายแบนเพื่อป้องกันการพันเวลาเราเก็บอย่างสมมติเวลาคนรีบร้อนเวลาเราเก็บบางครั้งเราพันบางครั้งเราก็พันเป็นระเบียบแหละแต่เวลาเราพันบางครั้งเราใส่ในกระเป๋าปุ๊บหยิบออกมาต้องมานั่งแก้เจ้าสายแบนพวกนี้ฮะมันก็จะมีประโยชน์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าทุกแบรนด์ทำได้หมดแล้วแล้วก็ตัวไมโครโฟนคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตัวคอนโทรลฮอคตัวนี้เนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีที่เขาใส่กันนะฮะเทคโนโลยีที่เขาใส่ก็คือ360 angle free ก็นั่นคืออะไรนั่นคือว่าเวลาเราใช้รับสายคุยโทรศัพท์คือปกติสมมติเราใส่หูไปปุ๊บอยู่ลักษณะอย่างนี้เวลาพูดบางครั้งคุณผู้ชมจะสังเกตบางคนเนี่ยจะต้องมานั่งจ่อถึงปากถึงจะได้ยินใช่ไหมฮะคลิปไม่จำเป็นเขาบอกว่าไมค์ของเขาเนี่ยดูดเสียงได้360องศาเลยคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะปล่อยไว้ห้อยไว้ได้เลยฮะแล้วก็พูดไปตามปกติแล้วก็ตัวฟังก์ชันก็บวกลบคอนโทรลเพิ่มลดเสียงได้ปรับ PayPost รับสายวางสายได้อันนี้ปกตินะฮะตัวสายก็จะเป็นสายแบนยาวประมาณ 1.2 เมตรแจ็คก็จะเป็นหัวแจ็คลงซึ่งมีขนาดเล็กพอสมควรคุณผู้ชมขนาดไม่ใหญ่มากนะสามารถใส่กับพวกสมาร์ทโฟนที่เราใส่เคสไว้ได้เดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูดีกว่าว่าเจ้าคลิป R6 ตัวนี้เนี่ยแนวเสียงเป็นยังไงบ้างอ่ะวิธีการดูนะฮะซ้ายขวาเราดูง่ายๆคุณผู้ชมตัวที่มีไมค์เนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายหรือไม่ก็ดูบริเวณตรงด้านล่างของ housing นะฮะจะมีบอก LR แล้วเขาก็ใส่สบายตามที่เขาได้บอกกับผมไว้เลยนะฮะWhere have the times gone, baby? It's all
ำหรับแนวเสียงของรุ่น R6 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคือจะมีกลิ่นอายของความเป็นคลิปคุณผู้ชมแต่โทนเสียงของเขาเนี่ยปรับปรุงขึ้นมาเยอะมากๆนะฮะเอาอย่างแรกเลยละกันรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมบอกว่าเป็นรุ่นที่หูฟังคลิปด้วยความที่ว่าเขาใช้ไดเวอร์แบบไดนามิกขนาดประมาณ6มิลไดเวอร์ประเภทนี้เนี่ยจะให้เบสที่เป็นธรรมชาติมากกว่าแบบพวกไดเวอร์แบบบาลานซ์อะมาเจอร์นะฮะแต่ข้อเสียคือว่าไดเวอร์ไดนามิกเนี่ยจะให้ความคมชัดไม่เท่ากันแน่นอนว่าด้วยความที่ว่าเป็นไดเวอร์ประเภทนี้เนื้อเบสของรุ่นนี้เนี่ยจะหนามากแล้วก็จะเป็นหูฟังที่อินเดียที่มีเนื้อเสียงที่หนาพอสมควรคุณผู้ชมดังเบสของเขาเนี่ยเป็นเบสที่มีมวลแรงปะทะกำลังดีไม่หนักเกินไปไม่บางเกินไปแล้วก็เป็นเบสที่เก็บตัวได้ค่อนข้างที่จะลดเร็วนิดนึงโดยเฉพาะย่านมิดเดิลถึงย่านอัปเปอร์เนี่ยจะได้ยินหัวโน้ตชัดมากๆนะฮะเสียงร้องอย่างที่ผมบอกมาสักครู่จะมีเนื้อเสียงที่หนานิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดใครที่เคยเป็นนักเล่นแล้วฟังแบนคลิปในสมัยก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าหูฟังของเขานะฮะจะเน้นคมชัดแล้วก็สดมากบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจัดหูเกินไปรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาให้เนื้อเสียงมากขึ้นทำให้เราฟังได้สบายขึ้นได้ยินเสียงชัดขึ้นนะครับคุณผู้ชมย่านกลางแหลมอย่างที่ผมบอกคือยังคงสไตล์เดิมๆอยู่คือมีอาการคมอยู่นิดนึงแต่ความคมของเขามันไม่ได้คมสดขนาดแบบเขาเรียกว่าเข็มเสียดขึ้นไปไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าโดยเนื้อเสียงเนี่ยเขาดึงเนื้อเสียงให้หนาขึ้นดังนั้นเนี่ยกลางแหลมเนี่ยจะถูกดึงให้มีเนื้อมากขึ้นทำให้ปากกายเนี่ยลดลงไปบ้างแต่ยังคมอยู่สดอยู่แต่ไม่ถึงกับว่าจัดหูแล้วนะฮะเรียกว่าฟังได้ง่ายขึ้นนะครับคุณผู้ชมในส่วนของซาวด์สเตจของคลิปนะฮะด้วยความที่ว่าเขาใช้บอดี้ที่เป็นลักษณะทอดยาวนะฮะเวทีเสียงของเขาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีในระดับของอินเดียคือไม่แคบแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปนะฮะคือผมฟังอย่างบางครั้งเวลาเราฟังเพลงที่ชิ้นดนตรีเยอะชิ้นมากชิ้นตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีเพี้ยนไปบ้างนะฮะแต่ถ้าเราไปฟังพวกเพลงพวกออคูสติกที่ขึ้นดนตรีไม่เยอะชิ้นโดยรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาดีไซน์มาเพื่อพวกเพลงแนวออคูสติกหรือเพลงที่พวกเน้นจังหวะเร็วๆหน่อยเรียกว่าเกิดมาเพื่อแนวทางนั้นเลยนะฮะหรือแจ๊สใครจะฟังแจ๊สชอบเสียงแซกโซโฟนอันนี้ผมว่าพอไปได้นะฮะเพียงแต่ว่าความใสเคลียร์อาจจะเรียกไงอาจจะลดลงไปนิดนึงเรียกว่าเป็นรุ่นนึงที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมโดยขนาดเนี่ยของเขาเล็กมากแล้วก็มีน้ำหนักที่เบามากนะฮะแล้วก็พกพาใส่กระเป๋าเสื้ออย่างเงี้ยสบายๆวันนี้ก็รีวิวจบไปแล้วฮะกับผู้ฟังคลิปเดี๋ยวไว้คราวหน้ารีวิวตัวไหนมั่งติดตามชมคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคง